คราวที่แล้วเราพาผู้ชมไปตามหาเรือทั้ง3ลำนะคะตอนนั้นยังไม่เจอแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ค่ะเกิดเจอขึ้นมาแล้วนะคะเรือน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำค่ะและในวันนี้เองที่บก.ปอส.เนี่ยเขาจะมีการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงข่าวพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขออนุญาตเป็นคำถามของทางสื่อมวลชนแล้วกันนะครับว่ามีประเด็นไหนสงสัยไหมก็ในส่วนของทางผมนะครับกองกับการ2กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.นะครับทางวันนี้เนี่ยเราได้มีการเรียกตัวผู้ต้องหานะครับในคดีขายน้ำมันเถื่อนนะครับที่กลางทะเลที่ทางตำรวจน้ำเนี่ยร่วมกันจับกลุ่มกับทางชุดสปนม.ตร.นะครับจับกลุ่มตั้งแต่วันที่19นำมาส่งเรานะครับ19มีนา2567เรือ5ลำน้ำมันของกลางราวๆ 300,000 กว่าลิตรผู้ต้องหาทั้งหมด28คนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากได้มีข่าวเรือหายวันที่12มิยอที่ผ่านมานะครับทางผู้บัญชาก็ได้มีการสั่งการให้ทางผมเนี่ยดำเนินการเรียกตัวผู้ต้องหาที่ได้รับการตัวไปเนี่ยกลับมารายงานตัวทั้งหมดภายในวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยมีผู้ต้องหามารายงานตัวเนี่ยในประกันพามาเนี่ยทั้งหมด11คน11คนนะครับมีสื่อมวลชนท่านไหนมีประเด็นสงสัยไหมครับในประเด็นนี้เราออกมาเป็นการออกหมายเรียกหรือว่าที่ทางคือเคสนี้เนี่ยวิธีการทำเนี่ยทางเราเนี่ยดำเนินการค่อนข้างรัดกุมนะครับเราใช้วิธีการทั้งสองทางก็คือการส่งจดหมายโดยการให้ตำรวจเนี่ยไปปิดหมายที่บ้านพักของนายประกันแล้วก็ปิดหมายซึ่งสำนักงานทนายของนายประกันเนื่องจากคดีนี้เนี่ยคนที่เป็นนายประกันเป็นทนายความนะครับแล้วก็โทรศัพท์แจ้งทนายความตั้งแต่วันที่ออกหมายว่าเดี๋ยวเราจะให้ทนายความเนี่ยมาวันนี้ซึ่งทนายความได้มีการมอบหมายตัวแทนเป็นคนนำตัวผู้ต้องหาในคดีของผมเนี่ยมาส่งที่นี่ครับวันนี้การสอบปากคำผู้ต้องหาในกลุ่มนี้จะเชื่อมโยงอะไรกับกลุ่มที่เรือที่หายไปและผู้ต้องหาที่โดนจับเมื่อวานครับคดีของผมเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นผู้ต้องหาคดีผมนะครับวันแรกที่ดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยหลังจากที่ทางชุดจับกลุ่มเนี่ยส่งมาที่นี่เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง28ปากเนี่ยพอเป็นผู้ต้องหานะครับเคสเนี่ยมีทนายความเข้ามาร่วมสอบสวนปากคำผู้ต้องหาจำนวนมากโดยวันที่สอบปากคำเนี่ยผมใช้พนักงานสอบสวนทั้งกองกับเนี่ยร่วมสอบปากคำผู้ต้องหา28คนเนี่ยการสอบปากคำเขาเนี่ยณวันนั้นเนี่ยต้องใช้ทนายความเขาร่วมสอบเนื่องจากเขาเป็นผู้ต้องหาแต่ณวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถสอบโดยลำพังเนื่องจากทางผมเนี่ยตั้งแต่วันที่รับสำนวนเรามีการส่งมอบสำนวนไปให้ทางอัยการสูงสุดเข้ามาพิจารณาเข้ามาดำเนินการสอบสวนเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเป็นคดีนอกราชกระทำผิดพื้นที่นอกราชก็หมายถึงนอกประเทศโดยการทำความผิดเป็นความผิดตามกฎหมายไทยพนักงานอัยการโดยท่านอสส.อัยการสูงสุดเนี่ยจะเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อรับผิดชอบโดยท่านจะมอบหมายให้ทางผมก็คือผู้กำกับ2ปอส.เนี่ยเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยการสอบสวนปากคำทุกครั้งเนี่ยจะต้องสอบร่วมอัยการต่อไปคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่การสอบสวนปากคำเป็นการเรียกมาในตัวว่าใครยังเหลืออยู่ใครไม่อยู่แล้วครับถ้าใครไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปคือเราจะดำเนินการถอนประกันแล้วออกหมายจับคนที่ไม่อยู่แล้วก็คือคนที่น่าจะหนีไปครับตอนต้นเราออกหมายเรียกไปทั้งหมดกี่คนเราออกหมายเรียกนายประกันให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาให้เราครับเราไม่ได้ออกหมายเรียกไปที่ผู้ต้องหาแต่ละคนเราบอกไปแค่นายประกันเพราะนายประกันเป็นคนสัญญากับเราว่าจะไม่หนีแล้วจะให้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปดูแลเรือของตัวเองประเด็นนี้ผมขอตอบเผื่อมีพี่กับพี่น้องชาวบ้านสงสัยว่าทำไมเคสนี้เราถึงให้ประกันตัวไม่รู้มีคนสงสัยไหมนะครับเคสนี้เนี่ยเราให้ประกันตัวด้วยวงเงิน28คนทั้งหมด 3,100,000 บาทเหตุผลที่ให้ประกันตัวเพราะว่าเรือเนี่ยนับตั้งแต่วันแรกที่จับกลุ่มเข้ามาเนี่ยเรือ1ลำใน3ลำเนี่ยจะจมมีการจำเป็นต้องดูดน้ำตลอดทุกชั่วโมงนะครับซึ่งจำเป็นต้องให้คนเรือเนี่ยเข้าไปดำเนินการในเรือของเขาเองเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุยกับทางผู้บัญชาระดับตร.ก็คือท่านรองไก่บุญช่วยทรงนะครับบอกว่าถ้าไม่ดูดเนี่ยแล้วน้ำมันจำนวนนั้นเนี่ยประมาณ 300,000 ลิตรเนี่ยรั่วลงทะเลที่หน้าสัตหีบเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้เขาเนี่ยกลับไปดูแลเรือโดยเราให้ทางตำรวจน้ำสัตหีบเนี่ยเป็นคนควบคุมการปฏิบัติในเรือไม่ให้หายไปอีกชั้นนึงอันนี้ประเด็นนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับครับผมขออนุญาตถามทำไมถึงต้องให้ใต้โกงหรือลูกเรือเป็นเข้าไปทำไมไม่ให้คนบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปดูแลหรือกำกับตรงนี้เคสนี้เราเคยจับกลุ่มทั้งหมด2ครั้งแล้วนะครับก็คือตอนผู้บัญชาการมาเนี่ยได้มีการจับกลุ่มเรือ 900,000 ลิตรนะครับแล้วอีกเคสนึงมีการจับกลุ่มเรือ 300,000 ลิตรในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับเคสนั้นเนี่ยเรือลำแรก
ขออนุญาตไม่พูดถึงชื่อเรือนะครับเรือลำแรกเนี่ยมีการรั่วของเรือเหมือนกันเคสนั้นเนี่ยขนาดแค่เรือลำเดียวนะครับใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเนี่ยผัดละ4คนตลอด24ชั่วโมงพี่คิดว่าเรือ5ลำเนี่ยจะใช้เจ้าหน้าที่สักเท่าไหร่มันไม่หมูคือด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นผู้กำกับตำรวจน้ำที่นู่นมาเก่าก็คือผมเคยเป็นผู้กำกับน้ำตำรวจน้ำที่นู่นมาเก่านะครับเราจะรู้ปัญหาของเรื่องแล้วพอเรานำเรียนผู้บัญชาระดับตร.ซึ่งเป็นผู้จับกลุ่มเนี่ยสุดท้ายในที่ประชุมเนี่ยมีการถกเถียงกันเยอะว่าสุดท้ายเราจะเอายังไงจะประกันไม่ประกันให้กลับไปดูแลเรือหรือเราจะดูแลเองสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าสุดท้ายเราก็ตกผลึกกันในที่ประชุมว่าสุดท้ายเนี่ยให้เขาช่วยดูแลเราลงไปกำกับน่าจะดีกว่าแล้วก็เขาไม่ได้เพิ่งประกันเมื่อวานแล้วหนีไปวันนี้นี่เขาประกันมา2เดือนเสร็จแล้วนะครับจะ3เดือนแล้วแต่ว่าไอ้รอบที่หนีไปเนี่ยทางตำรวจน้ำเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรในการขยับเรือออกไปนะครับก็ขอให้ในส่วนนั้นเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางแผนกอื่นซึ่งเขาเป็นแผนกที่ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบว่ามันมีความบกพร่องหรือมีความทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส่วนใดๆที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวขอให้เขาตรวจสอบอีกส่วนนึงแล้วกันนะครับอันนั้นผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงครับแสดงว่าตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาที่ไม่มาอีก17ถูกมั้ยคะจากเท่าที่สักถามนะครับมา11อยู่เรือ1ยังไม่มาอีก1คนเนี่ยก็ยังอยู่เป็นคนพม่าก็ยังไม่มาแต่ว่ายังอยู่ที่สัตหีบอยู่ก็แจ้งให้นายประกันเนี่ยติดตามอีก2คนนั้นมาเพราะว่าจะทําให้เขาไม่เสียสิทธิ์เพราะว่าจริงๆอ่ะเท่ากับตอนนี้ยังอยู่ไทยอยู่13หาไม่เจอ15แต่วันนี้มาแค่11ขาด2นะครับซึ่งจะให้นายประกันติดตามมาเพราะว่าคนทุกคนในนั้นก็บอกว่ายังอยู่อีก2คนแต่แค่ไม่มาเฉยๆก็ให้เขาติดตามมาเพราะว่าถ้าเกิดเราจะได้ไม่ทำให้เขาเสียสิทธิ์เกินสมควรเนื่องจากเขายังอยู่ไทยนะครับแสดงว่าที่ไม่ยอมหนีไปวันนั้นคือมี2คนคนนึงเมาอยู่ในเรือนะครับอีกคนนึงก็เป็นคนต่างด้าวก็ยังอยู่ในพื้นที่ในตลาดตรงสัตหีบน่าเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยครับคนนึงเป็นต่างด้าวต่างด้าวพม่าครับก็คือสรุปคือไม่หนีไป2คนนะฮะคือไม่หนีอ่ะ13ไม่หนีทั้งหมด13ไม่ได้ขึ้นเรือกับ3ลำนั้นไปอ่ะคนที่อยู่ใน3ลำนั้นเนี่ยแล้วไม่ไปเนี่ยหมายถึงว่าลำที่หนีไป3ลำแล้วลูกเรือ3ลำนั้นเนี่ยไม่ไปเนี่ยเท่าที่ชักถามในรายการเนี่ยมี2ถึง3คนเดี๋ยวดูให้ละเอียดอีกทีนึงครับมี2ถึง3คนวันนั้นที่เราไปสอบปากคำต้นเขาบอกไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่ไปไม่ยอมไปเคสนั้นกองปราบสอบครับไม่ใช่ทางเราทางเราจะดูในส่วนของคดีหลักก็คือคดีหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรครับเคสนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะสัมภาษณ์ในส่วนของว่าทำไมเหตุผลอะไรทำไมคนไหนไปคนไหนไม่ไปเหตุผลทำไมไม่ไปใครเป็นคนพาไปมีไหมอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องรบกวนสอบถามทางกองปราบอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เราถามนิดนึงค่ะว่าน้ำมันนะคะตอนที่เราจับได้ค่ะมีประมาณ3.3 แสนลิตรเศษค่ะแล้วตอนนี้ค่ะได้รับรายงานไหมคะว่าเหลือเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวรอตรวจทางนู้นก่อนดีกว่าครับว่าสุดท้ายเนี่ยเรือเข้ามาหรือยังตอนนี้เรือเข้ามาหรือยังครับถ้าเกิดกำลังเข้าเนี่ยเดี๋ยวรอตรวจทางนู้นให้ชัดเจนดีกว่าว่าสุดท้ายเนี่ยน้ำมันในเรือยังเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเป็นน้ำมันล็อตเดิมไหมถ้าหายไปนี่ก็เกี่ยวกับคดีของท่านพิงกับด้วยไหมมันเกี่ยวอยู่นะครับเพราะว่าเรือของการเป็นเรือของคดีนี้แต่ว่าของกลางตอนนี้หลังจากถูกลักไปเนี่ยมันก็กลายเป็นของกลางของอีกคดีนึงซึ่งเป็นคดีลักเรือครับแล้วคดีแรกที่จับมา5ลำเนี่ยค่ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเสียต่อหรือเปล่าคะขั้นตอนการสืบสวนเนี่ยครับเราแบ่งพาร์ทกันนี้นะครับคือในส่วนของผมเนี่ยทำสอบสวนทั้งหมดนะครับส่วนขั้นตอนการสืบสวนเนี่ยเราโอเปอเรชั่นร่วมกับทางกองปราบปรามนะครับซึ่งทางกองปราบปรามเนี่ยได้เป็นชุดในการจับกุมตัวนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยทางกองปราบเนี่ยได้ส่งข้อมูลให้กับเราตลอดแชร์ข้อมูลกันอยู่แต่ว่าในส่วนของข้อมูลสืบเนี่ยเดี๋ยวรอทางกองปราบเนี่ยเขาลงไปทำคดีที่สงขลาเรื่องอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขากลับมาเนี่ยเขาน่าจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับคดีแรกตอน5ลำนี่เรายังไม่ได้มีข้อมูลในส่วนของเสียต่อใช่ไหมคะมีครับมีครับเป็นเรือหรือน้ำมันนะคะของเสียต่อต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเข้าใจไหมว่าเวลาถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มธุรกิจน้ำมันเถื่อนเนี่ยเขาจะมีความเป็นเจ้าของทั้งเรือทั้งน้ำมันแล้วก็มีความเป็นเจ้าของของการทำธุรกิจติดต่อเพื่อประสานงานแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าพยานหลักฐานที่ทางกองปราบทำเนี่ยจะถึงมากน้อยแค่ไหนจะเอาเข้าสำนวนได้ยังไงบ้างแล้วจะถึงแบบตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมปรึกษาทางอัยการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะนัดทางอัยการคุยอีกทีนึงในเร็วๆนี้ครับของเสียจอตั้งแต่คดีแรกอะค่ะมีการสืบสวนหาตัวเสียจอได้
คือต้องบอกก่อนว่าในส่วนนั้นเนี่ยคือฝั่งสืบจริงๆเนี่ยคือทางกองปราบซึ่งทางเขาเนี่ยสืบไปถึงกระทบตัวไหมเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามเขาอีกพาร์ทนึงได้ไหมครับเพราะว่าทางพาร์ทผมเนี่ยคือทางผมเนี่ยทำสำนวนจริงๆเป็นหลักแต่ว่าในส่วนของสืบเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมูลมากระทบให้เราด้วยเพราะเขาเป็นฝั่งจับกลุ่มพอเขาเอาข้อมูลมากระทบไปผมเนี่ยผมก็เอาไปนำเรียนท่านอัยการเพื่อนำประกอบสำนวนว่าพยานฐานเท่านี้มันถึงไหมคือบางครั้งเนี่ยข้อมูลสื่อของเราเนี่ยถึงทะลุทะลวงไปสุดทางเลยแต่ปัญหาคือเอกสารที่เราจะไปถึงตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินเส้นโทรศัพท์หรือความสัมพันธ์ทางอื่นเนี่ยมันจะถึงไหมในรูปของสำนวนการสอบสวนเนี่ยประเด็นเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับท่านอัยการนิดนึงว่าจะทำยังไงได้บ้างครับก็ควรจะถือว่ากรณีของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปกับเรือทั้งสามลำในเบื้องต้นหลังจากนี้เราจะถอนประกันได้ไหมก็คือวันนี้นะครับที่เรียกมาก็เพราะเหตุนี้แหละครับก็คือคนที่ไม่มาเนี่ยเราก็จะแจ้งในประกันว่าทำไมถึงไม่มาคุณตามตัวไม่ได้ใช่ไหมพฤติการเขาคือการหลบหนีถูกไหมถ้าเขาพฤติการตามหลบหนีคุณตามตัวให้เขามาตามที่เราเรียกไม่ได้ในส่วนนี้เราก็ดำเนินการถอนประกันแล้วเราก็จะออกหมายจับคนที่หนีเพื่อที่จะนำตัวเขาเนี่ยกลับเข้ามาในสำนวนการสอบสวนนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเป็นทนายความในคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาที่มาเนี่ยเขาให้การอะไรที่พาดพิงคือวันนี้เนี่ยผู้ต้องหาเขาวันที่สอบครั้งแรกใช่ไหมครับโดนจับช่วงแรกเขาพาดพิงไปถึงเสียจออะไรบ้างอย่างที่นำเรียนครับว่าวันที่สอบครั้งแรกเนี่ยทางทนายความเนี่ยมาเป็นชุดเลยแล้วพวกพี่ลองคิดดูว่าวันที่ทนายความมันเนี่ยเขานั่งประกบผู้ต้องหาจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นรู้ไหมครับว่าจะเป็นทนายความมาจากไหนวันที่มานะครับก็คือในเนื้อสำนวนเนี่ยจะนำเรียนยังไงดีครับคือในเนื้อสำนวนเนี่ยผมทำละเอียดมากนะแต่ว่าพวกพี่นะต้องขออนุญาตอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแตะในเนื้อสำนวนแต่เอาเป็นว่าในเนื้อสำนวนเนี่ยผมถามไปถึงนายประกันถึงเงินประกันที่เขาเอามาเลยว่านายประกันเนี่ยคุณเป็นทนายความคุณเอาเงินจากตรงนี้มาจากส่วนตรงไหนอะไรเงี้ยก็บอกได้บางส่วนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมทําไปค่อนข้างลึกในเนื้อสำนวนแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตอาจจะต้องไปเข้าสำนวนแทนอาจจะบอกทั้งหมดไม่ได้นะครับประเด็นในเรื่องของกรณีนายเล็กอ่ะตรงนี้ตอบเป็นข่าวบอกว่าวันเขาไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องเหตุผลอะไรตอนนี้ยังไงคืออธิบายหน่อยได้ไหมคะของกรณีคนชื่อเล็กอ่ะคือในสำนวนผมเนี่ยก็คือผู้ต้องหาทั้ง28คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนชื่อเล็กไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่พี่หมายถึงนายเล็กเนี่ยน่าจะเป็นคนละคนกับผู้ต้องหาทั้ง28คนครับคนที่ไม่ได้ไปไม่ใช่อยู่ใน28คนเลยนายเล็กนะครับผมเชื่อว่าที่พี่หมายถึงเนี่ยน่าจะไปรู้ข่าวส่วนอื่นมาซึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีคนชื่อเล็กอาจจะมีคนชื่อเล่นชื่อเล็กนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่คนที่ทุกคนหมายถึงแล้วกันครับเล็กอย่างที่พี่เคยบอกว่าเล็กอยู่ในกลุ่มของเรือที่หลบหนีก็เลยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม28คนไม่ใช่คนที่หลบหนีกับไม่หลบหนีอยู่ใน28คนในเล็กไม่ได้อยู่ใน28คนนายเล็กเหมือนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพวกพี่น่าจะหมายถึงเป็นกลุ่มผู้สั่งการมากกว่าคนเมาพี่คนเมาชื่อเล็กเหรอใช่คนเมาเนี่ยนะใช่ครับอันนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล็กอันนี้ก็น่าจะเป็นคนละเล็กกันหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงเล็กนี้คนเมาเหรอคนที่เมาที่บอกว่าไม่ได้คือไม่ได้เมาวันนี้ด้วยอ๋อชื่อเล็กเหรออ๋อโอเคขออนุญาตถามนิดนึงพี่ไอเสพจอสำนวนคดีที่ตั้งไปถึงเนี่ยมันพอที่จะเอาผิดหรือเรียกไปสอบปากคำอะไรตอนเพราะตอนนี้เขาก็ยังหนีหลบหนีอยู่ต่างประเทศเอาเป็นว่าเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่เราทำแล้วกันครับคือทางเราเนี่ยทางผู้บัญชาการกับทางอัยการสูงสุดเนี่ยผมเชื่อว่าเราพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็เชื่อไหมนะครับว่าทำไมเขาหลบหนีไว้ได้นานขนาดนี้เพราะอะไรครับอันนี้คือคำถามที่ผมว่าเราต้องตอบกันมันเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือมันเกิดจากตัวเขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันเกิดจากทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันเป็นองค์ประกอบหรือเปล่าในส่วนของเราเนี่ยเราทำงานเนี่ยคือเราไม่ได้ทำงานขาเดียวเราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทางผู้บัญชาการก็ให้นโยบายว่าต้องทำเต็มที่ซึ่งผมก็ทำเต็มที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับทางผู้บัญชาเนี่ยหลังจากเรือหายเนี่ยได้มีการเข้ามาขอตรวจในสำนวนว่ามีจุดไหนที่เราทำบกพร่องไหมก็ยังไม่มีนะครับก็จะมีจุดที่ทางเราเนี่ยอาจจะมีส่วนบกพร่องก็คือในส่วนของเรื่องการควบคุมเรือนะครับซึ่งส่วนนี้ทางผู้บัญชาการก็ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบประเด็นนี้แยกส่วนเอาไปส่วนหนึ่งนะครับในทางการสอบสวนเนี่ยรู้ไหมครับว่าเป้าหมายเนี่ยเขาอยากได้น้ำมันหรือเขาอยากได้แค่เรือยังไม่รู้เป๊ะขนาดนั้นครับข่าวเนี่ยมีเข้ามาเยอะแยะ2ข่าว3ข่าวแต่ถามว่าใน2 3ข่าวเนี่ยผมจะเอาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันคือเป้าหมายของเขาเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลจริงๆมันก็คือข่าวเหมือนที่พี่ๆก็ได้ข่าวกันก็ประมาณนั้นแหละครับ15คนที่หนีไปจะมีการเพิ่มโทษในคดีหลักมั้ยคะหรือว่าเป็นคดีใหม่เลย15คนที่หนีไปเนี่ยเชื่อว่าเขาเป็นคนลักเรือไปไหมล่ะครับ
ถ้าเขาเป็นคนลักเรือไปเขาก็จะโดนข้อหาในการลักเรือข้อหาที่ลักเรือจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักทรัพย์หรือข้อหาปอาญา142หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็จะมีข้อหาในส่วนนั้นเพิ่มอยู่แล้วถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นการลักเรือก็ต้องไปรอดูทางพนักงานสวนที่เป็นเจ้าของคดีหลักเนี่ยว่าพิสูจน์ได้มากน้อยแค่ไหนจากพยานหลักฐานไหนอย่างเช่นวงจรปิดตรงท่าเรือว่าคนไหนที่ลงเรือไปบ้างแล้วคนไหนที่มีส่วนร่วมกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องการเอาเรือของกลางออกไปบ้างในส่วนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อหาเพิ่มในส่วนนั้นอยู่แล้วถูกครับแต่เรื่องกรณีหลบหนีมีแน่นอนไหมหลบหนีของคดีนี้ใช่ไหมครับหลบหนีของคดีนี้เนี่ยปกติถามว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเขาหลบหนีเนี่ยพี่รู้ไหมว่าปกติเราทำกันยังไงผู้ต้องหาหลบหนีใช่ก็เท่านั้นเองก็คือผู้ต้องหาเนี่ยทำไมเขาได้สิทธิประกันล่ะครับผู้ต้องหาเยอะแยะเลยที่เวลาขึ้นศาลอยู่ชั้นตำรวจได้ประกันได้ประกันเพราะอะไรก็คือเขามองว่าเป็นสิทธิผู้ต้องหาก่อนที่ศาลจะตัดสินก็ให้สิทธิเขากลับไปอยู่ก่อนกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่อะไรขออย่าหนีนะการันตีไม่หนีคืออะไรคือหลักทรัพย์ที่เขาใช้วางประกันถ้าเขาหนีคืออะไรคุณก็เอาหลักทรัพย์ผมยึดคุณมาแล้วผมก็ออกหมายจับออกหมายจับมาเสร็จคุณจะประกันใหม่คราวนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วว่าหนีไปรอบนึงเราจะให้ประกันอีกเหรออย่างเงี้ยครับแล้วเคสนี้ล่ะถ้าให้ทุกฝ่ายรักใหม่อะไรนะ15คนรักเรือไหมขออนุญาตไม่ฟันเดี๋ยวให้ไปทางกองปราบดีกว่าครับทางนู้นก็ทางพอดีให้ก็ดูเดี๋ยวครับส่วนหมายจับจ่อคนนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องรอหมายจับของคนที่หนีใช่ไหมครับอย่างที่เรียนครับผมขอคุยอัยการก่อนออกหมายจับโดยเร็วสุดอยู่แล้วครับเราได้มีการประสานตำรวจกัมพูชาในการติดตามแกนคือตู้อันนี้ขอเป็นทางกองปราบแล้วกันครับขอถามกองปราบแล้วกันอันนั้นเขาน่าจะลึกในส่วนนั้นมากกว่าผมถ้าเกิดมองในคดีในส่วนของฟ้องส่งปอสครับมีน้ำมันอยู่แล้วจะมีการประสานกับกองปราบมีการจับเขาอ่ะคือจริงๆอ่ะทางผู้กับที่ลงไปทำคดีกองปราบก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับคือเราโทรคุยกันแล้วเรามีการส่งข้อมูลในส่วนของความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ในคดีด้วยกันเสมออยู่แล้วก็คืออันนั้นอ่ะขอเป็นในส่วนของทางข้างเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้เนื่องจากทางเราก็ยังมีความเชื่อว่าทางผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าคนรอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยจริงๆจะอยู่กับเขาหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อสำนวนเนี่ยการออกไปเนี่ยย่อมเป็นผลเสียมากกว่าผลดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่ๆนักข่าวนะครับก็อยากจะให้ถามสักถามเข้ามาได้หมดแต่ในส่วนไหนเนี่ยช่วยเข้าใจหน่อยว่าบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในเนื้อสำนวนบางทีมันออกไปมันอาจจะกระทบกับรูปคดีค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ขออนุญาตเข้าใจส่วนนี้สักนิดแล้วกันนะครับที่ทุกคนได้ถึงกรณีของจดหมายขอบคุณอดีตนายกอะค่ะทีนี้เราจะมีการเรียกสอบหมักขังใครไหมคะเพราะว่าการที่เรือหายไปแล้วถ้าเกิดจดหมายฉบับนั้นมันเป็นจริงก็หมายความว่าคนของเราซึ่งเป็นถึงอดีตผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยมีข้อมูลไหมจดหมายเลยครับไม่ใช่อันนี้ผมยังไม่เห็นจดหมายขอโทษทีครับที่เขามีกระแสว่ามันมีน้ำมันที่วางที่ตั้งไว้อยู่ในท่าเรือสัญญาที่ตอนนี้คุณกับที่นั่นอยู่มันชี้แจงได้ไหมครับว่าน้ำมันที่อยู่ในท่าเรือนั้นที่ถูกวางไว้มันคือน้ำมันส่วนไหนหรืออะไรครับเพราะเขาสงสัยว่าน้ำมันพวกนี้คือน้ำมันของกลางคือผมว่าประเด็นที่ถ้าเป็นผมเป็นชาวบ้านสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทุกคนสงสัยกันหมดเรือหายเพราะอะไรน้ำมันหายออกก่อนไหมมีการขโมยน้ำมันขึ้นมาก่อนไหมแล้วก็กลัวความผิดเลยเอาเรือออกไปไหมหรือว่าจริงๆลักทั้งเรือทั้งก้อนออกไปก็ต้องนำเรียนว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยแล้วเรือของกลางเนี่ยน้ำมันในแต่ละลำเนี่ยมันราคามันจำนวนลิตรสูงก็คือหลายเป็นแสนลิตรนะครับรถเทเลอร์คันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ประมาณ15,000ส่วนไอ้ที่พวกพี่เห็นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาได้อันนั้นเนี่ยอันละ1,000นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตำรวจน้ำถ้าพี่ไปเนี่ยพี่จะเห็นว่ามันมีกรอบทางรถเข้าอะครับมันจะมีกรอบใช่ไหมเข้าได้เฉพาะรถกระบะนะรถเทเลอร์เข้าไม่ได้ก็คือว่าณจุดนั้นเนี่ยถ้ามีการเอาออกมาเนี่ยมันจะได้เฉพาะลูกเต๋าแล้วทางสาวัดในพื้นที่เนี่ยเท่าที่ผมทราบคือเขาได้มีการแจ้งว่าเขามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดณท่าเรือที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่ก้าวไปเนี่ยไม่บ้าก็เมาอะครับมันยากนะครับที่จะเข้าไปขนออกมาขนทีละพันลิตรออกมาพันลิตรออกมารถคันนึงอาจจะได้สัก3ลูกบาศก์อ่ะอาจจะได้3 4ลูกบาศก์สัก 4,000 ลิตรเงี้ยแต่กว่าจะขนออกมาเป็นแสนลิตรไม่หมูนะครับเอาเรือไปทั้งลำแบบที่ทำอยู่เนี่ยง่ายกว่าประสบการณ์นะครับ
าจจะข้อเท็จจริงอาจจะไม่ได้เป๊ะมากก็ต้องเดี๋ยวให้ทางกองปราบเขาดำเนินการแล้วกันอยากจะย้อนถามให้พี่รองคร่าวๆว่าการสืบจับในคดีนี้ครับเราไปพบพฤติกรรมยังไงถึงเราไปตามเจอในที่นั่นอันนี้ถามล่วงไปถึงฝ่ายจับกุมนะครับทางผมฟังสอบสวนนะครับเดี๋ยวบอกให้ฟังส่วนหนึ่งก็คือว่าทางจับกุมเนี่ยเขาได้มีการเคสเนี้ยการโอเปอเรชั่นเนี่ยมาจากศูนย์สปนมตลรู้จักใช่ไหมครับก็คือศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนของตลที่มีท่านไกบุญสวดทรงเป็นประธานก็คือเคสเนี้ยเป็นการสั่งการจากทางศูนย์สปนมตลไปดำเนินการจับกุมโดยทางตำรวจน้ำกับเจ้าหน้าที่อีกหลายส่วนอาทิเช่นกองปราบครับก็ออกไปดำเนินการจับกุมโดยใช้เรือของทางตำรวจน้ำเนี่ยออกไปจับกุมครับแล้วก็พอจับกุมได้แล้วก็โทษครับพอจับกุมได้ก็กลับเอามาจอดที่ตำรวจน้ำสัตหีบแล้วก็ส่งมาดำเนินคดีที่กองสองปอสซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานภาษีเพราะคดีนี้เนี่ยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับเรื่องลักลอบนำเข้าเรื่องภาษีศุลกากรเป็นหลักครับผมติดตามจับกุมเรื่องน้ำจำเพาะที่อยู่เศรษฐกิจจำเพาะใช่ไหมครับเศรษฐกิจจำเพาะถ้าอธิบายง่ายๆถ้าลองเสิร์ช Google ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเอาไปว่ามันไกลนะครับมันทะเลนาเขตแล้วยังมีเขตต่อเนื่องเลยเขตต่อเนื่องไปเนี่ยเขาเรียกเศรษฐกิจเฉพาะเลยเศรษฐกิจเฉพาะไปเนี่ยเขาเรียกทะเลหลวงเลยเศรษฐกิจเฉพาะไปก็คือหน้าน้ำสากลละก็คือออกไปค่อนข้างไกลมากเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยตามหลักวิชาเขาเรียกนับจากเส้นฐานไป200ไมล์ทะเล1ไมล์ทะเลเท่ากับ 1.852 ถ้าจะให้พูดได้ฟังนะครับไอ้พวกเนี้ยลองเสิร์ชดูแล้วกันก็คือเอาเป็นว่ามันออกไปไกลมากถ้าเทียบเป็นบนบกเนี่ยผมว่าก็เป็น100กิโลเมตรครับไม่ได้อยู่ในขอบเขตราชอาณาจักรล้านนาจักรไทยเนี่ยตามกฎหมายอยู่ที่12ไมล์ทะเลประมาณ20กิโลเมตรจุดนั้นเป็น100โลครับเขาเรียกนอกลาดครับที่อย่างตอนนี้เนี่ยเขามีการขนย้ายน้ำมันเถื่อนกันคือที่บนฝั่งหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายกันตรงเขตก็จุดที่จับกุมเนี่ยก็คือปกติเนี่ยการจับกุมของเราตลอดมาเนี่ยคือเราใช้วิธีการจับกุมคือเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีคนที่แนะนำค่อนข้างดีมากเลยก็คือออกไปทำไกลๆซึ่งณจุดนั้นเนี่ยถ้าเทียบจริงๆมันก็คือนอกประเทศอะครับแล้วถามว่าเคสนี้จับกุมเนี่ยทางเรายังต้องปรึกษาไกด์แอร์การพลิกตำราอยู่หลายตลบเลยว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้สำนวนเนี่ยรัดกุมที่สุดนะครับลูกพี่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาใช้โยกย้ายน้ำมันจากตรงนั้นก็สุดใหญ่ใช่ครับเราเชื่อว่าเพราะว่าทางผู้กล่าวหามีการกล่าวหาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นโดยมีพยานหลักฐานประกอบอยู่ในเนื้อสำนวนขออนุญาตไม่ล่วงนะครับไม่ล่วงลงไปในเนื้อแล้วกันนะครับกล่าวหาแบบนั้นครับในพื้นที่เศรษฐกิจการค้านี้ใครเป็นคนควบคุมดูแลพื้นที่การควบคุมดูแลอธิปไตยของเราเป็นหลักทางทะเลคือทลโดยมีหน่วยโอเปอเรชั่นหลักอีกหน่วยหนึ่งก็คือสอนชนครับได้นะครับขอบคุณครับขโมยกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเสียงพี่เข้านะคือแต่เศรษฐกิจเฉพาะก็คือประเทศอื่นเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาอันนี้แหละครับอันนี้แหละมันเป็นเนื้อสำนวนที่ค่อนข้างละเอียดมากเลยถ้าผมเปิดไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวผมให้ทางกองปราบสอนนี่กองปราบครับเกือบผมเป็นคนเลยเป็นหัวหน้างานมาสอนที่นี่เลยผมให้สอนด้วยแต่ว่าไทยไม่ได้สอนเรื่องรายงานตัวแต่กองปราบมาสอนแต่นี่ก็อัยการต้องมาด้วยกองปราบเรื่องเรือหายในลาดธรรมดาตำรวจทำได้แต่ว่าก็คือว่าเราก็พยายามทำในส่วนของว่าเราก็คุยกันไงไม่ใช่ผมทำงานของผมคนเดียวรายงานตัวเสร็จผมกลับมาไม่ใช่ก็รายงานตัวผมก็เรียกกองปราบมาสอนเลยตรงนี้แหละก็ในคดีเรือหายพวกนี้ใช่ไม่หนีใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่หนีทำไมรู้เห็นไหมทำไมอะไรก็ให้มันตอบไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บไปสอบที่นู่นยึดเงินครับยึดเงินที่พี่ที่หนีพุ่งกับสาไม้ที่เศรษฐกิจจังหวัดที่ทุกที่จับได้มาอยู่แถบๆที่ใกล้ๆมาเลเซียเดี๋ยวนะ